สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วกระแสที่ทุกคนพูดกันก็คือฟันโฟนะครับไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่แต่ถ้าเราดูดีๆดูลึกๆนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นทั่วโลกนะครับไล่ดูทุกตลาดเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นหมดนะฮะนะครับถ้าดูจอจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวของดัชนีของโลกขึ้นทุกประเทศนะครับในวันนี้บ้านเราก็มีการปรับตัวขึ้นยกเว้นตลาด MAI นะครับสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าภาพของตลาดยังเป็นขาขึ้นอย่างเต็มที่ผมอยู่ในฝั่งของไม่ได้บอกว่าอยู่ในฝั่งมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่แถวนี้เนี่ยคือผมอะมานั่งคิดว่าถามว่าปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอนนี้มันบาลานซ์กันแล้วเป็นยังไงยอมรับนะครับว่าตลาดปรับตัวขึ้นแล้ววอลุ่มเพิ่มขึ้นด้วยอย่างวันนี้วอลุ่มตลาดขึ้นมาถึงประมาณ 60,000 เกือบ 70,000 ล้านแต่ถ้าไปอ้างบอกว่าฟันโฟที่ไหลเข้ามาจะผลักดันทำให้ตลาดหุ้นขึ้นเรื่อยๆผมไม่มั่นใจเพราะ1ถ้าเราตีความว่าการที่ฟันโฟไหลเข้ามาเนื่องจากปัญหาของ Brexit เนี่ยนะครับและทำให้เกิดฟันโฟไหลออกจากเรื่องของทางของซีกโลกตะวันตกเขาน่าจะเข้าไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงมากกว่าครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ราคาทองคำขึ้นอันนี้ชัดเจนนะครับและกระแสเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกฮะไม่งั้นราคาน้ำมันไม่ปรับตัวลดลงไม่งั้นทองไม่ขึ้นไม่งั้นตัวเลขเศรษฐกิจต้องดีขึ้นมากๆแต่คำถามคือทำไมหุ้นขึ้นเหตุผลที่หุ้นขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขหรือการลงทุนเนี่ยมันเกิดแพนิคไปในช่วงของการมีเบรกซิตก็มีการไล่ขึ้นมาผมเชื่อว่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่านะครับและเพราะเอิญมันมีอิทธิพลและเกิดขึ้นหลายๆตลาดในโลกนี้พร้อมๆกันกลับมาดูปัจจัยเศรษฐกิจไทยผมยังเชื่อลึกๆนะครับว่าเหตุและผลที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังดีได้เนี่ยก็คือเรื่องของการทำกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการภาครัฐอย่างเดียวฮะอย่างวันนี้มีเรื่องของ Thailand Future Fund เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าสนใจนะครับและต้องสนับสนุนเรื่องนี้นะครับและไม่เฉพาะ Thailand Future Fund นะฮะจริงๆการระดมทุนในหลายๆหน่วยงานเนี่ยควรจะมีการให้ความสนใจและสนับสนุนครับเอาแยกไป2ประเด็นก่อนคือผมคิดว่านัยยะสำคัญจริงๆของหุ้นไทยที่จะขึ้นได้จากนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะต้องฟื้นตัวฮะคือโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์มาก่อนหน้านี้เพราะเป็นบทเรียนมาหลายปีแล้วว่าคาดการณ์ทุกปีก็ผิดทุกปีแล้วก็เปลี่ยนทุกปีและตอนเปลี่ยนก็คือมันแย่แล้วค่อยมาเปลี่ยนนะครับและทุกคนก็จะบอกครึ่งปีหลังดีปีหน้าดีเช่นคาดการณ์ทั้งปี 5% พอผ่านไป6เดือนก็เหลือ 4% เหลือ 3% ตอนสิ้นปีเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าโอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็คือต้องอัดฉีดโครงการขนาดใหญ่คือในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องใช้จุดจีขับเคลื่อนครับจะต้องมีการใช้จ่ายของภาครัฐ Thailand Future Fund ผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะวันนี้คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือนักวิชาการครับคุณกอบศักดิ์พุทธกูลเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของการประชุมครม.นะครับเรื่องของกองทุนพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจำนวนเงินถึง100,000 ล้านบาทตรงนี้แหละน่าสนใจเพราะว่าจังหวะที่ออกจังหวะนี้ดีครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าเงินจริงๆแล้วในตลาดมันล้นระบบฮะถามว่าทำไมผมใช้คำนี้ท่านสังเกตนะครับบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เวลาเขาออกหุ้นกู้เนี่ยล่าสุดนะครับหุ้นกู้5ปีผลตอบแทนเพียง 1.9% เพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐออกการันตีผลตอบแทน 2-3% เนี่ยโอ้โหมีคนจองซื้ออยู่แล้วฮะเพราะขนาด 1.9% เนี่ยไม่ใช่รัฐการันตีเนี่ยเขายังซื้อเลยฮะเพราะฉะนั้นไอ้100,000 ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าขายหมดแต่ถ้าเราตีโจทย์แยกเป็น2อย่างครับ1 100,000 ล้านขายหมดและเอาเงินนี้มาอัดฉีดโครงสร้างพื้นฐานโอ้โหอันนี้จะได้2เด้งฮะคือคิดง่ายๆคือเงินคนอื่นด้วยมาอัดฉีดให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยและตัวคูณหรือที่เราเรียกมัลติพลายเออร์มันจะหมุนฮะนะครับอันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะได้ผลแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเงินในตลาดจะหายไปเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่บอกว่าฟันโฟเข้าเนี่ยนะครับแล้วหุ้นจะขึ้นแรงๆแล้วขึ้นไปเรื่อยๆผมไม่แน่ใจแต่ผมสนับสนุนว่าถ้าเกิดมีโครงการขนาดใหญ่มี Thailand Future Fund เนี่ยเกิดขึ้น
และเศรษฐกิจในระยะกลางจะดีขึ้นอันนี้เป็นไปได้อันนี้เรื่องแรกที่พูดกันวันนี้เรื่องที่2ก็พูดถึงเรื่องการทำประชามติประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็มีหลายคนประเมินว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยหลังจากการทำประชามติแล้วเนี่ยหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับเชื่อกันอย่างนั้นอันนี้เรื่องที่2เนี่ยผมไม่รู้จริงก็เลยไม่อยากวิจารณ์แต่นี้ก็เป็นธีม2เรื่องที่วันนี้คุยกันผมให้น้ำหนักธีมเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงของการฟื้นตัวมากกว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเอ่ยปากตั้งแต่แรกว่าผมอยู่ในมุมที่ระมัดระวังเพราะอะไรครับแถวนี้พูดตรงๆนะฮะคุณลองหลับตาจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนเอาง่ายๆพลังงานไม่ต้องพูดถึงนะฮะราคาน้ำมันลงยกเว้นอยู่ดีราคาน้ำมันขึ้นนะฮะหรือวิ่งไป60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นพอราคาน้ำมันลงเนี่ยและพลังงานขึ้นไปแล้ว6เดือนคือครึ่งปีแรกเนี่ยท่านไปไล่เรคคอร์ดดูเลยฮะที่หุ้นขึ้นเนี่ยเพราะหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานตัดทิ้งก่อนมาธนาคารพาณิชย์ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วผลประกอบการออกมาไตรมาสที่2ไม่ได้ดีนะฮะคิด Q on Q ไตรมาสที่1เทียบกับไตรมาสที่2ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ปีออนปีปรับตัวลดลงเพราะสินเชื่อไม่ขยายตัวผมก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นสำหรับเรื่องของธนาคารพาณิชย์ ICT ระยะกลางถึงยาวผมมองดีมากแต่ระยะสั้นโอ้โหมันเพิ่งประมูล 4G ไปค่าจ่ายเพิ่งเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆแกกลับมาดีอย่างรวดเร็วมันก็ไม่ง่ายปัญหาที่สำคัญคือถ้าฟันโฟเข้าและหุ้นกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มลีดนี่คือจุดที่ผมยังคิดไม่ออกผมเลยอยู่ในมุมที่ค่อนข้างระมัดระวังฮะแล้วก็เลือกเล่นเป็นรายตัวไม่ใช่แปลว่าเลือกเล่นเป็นรายตัวเนื่องจากตลาดไม่เกี่ยวกับตลาดนะฮะผมเชื่อว่าเกี่ยวกับตลาดพี่แหนตลาดตอนนี้ยังไม่ลงการเล่นเป็นรายตัวก็ยังเล่นได้นะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าต้องระวังคือถ้าเป็นไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนะครับไฟเขียวนี่สบายนะฮะคุณเล่นสบายตอนนี้ผมให้น้ำหนักไฟเหลืองฮะนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าตัวที่ดีๆมันยังไปไม่ได้นะครับผมเชื่อว่ายังไปได้แล้วก็ยังไม่กล้าว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะเห็น 1,500 หรือไม่เห็น 1,500 คือยังไม่กล้าฟันธงขนาดนั้นนะครับว่าจะเห็นหรือไม่เห็นแต่โดยรวมแล้วพยายามจะบอกว่าตอนนี้ไฟเหลืองฮะนะครับก็ยังไม่แดงแต่ก็ยังไม่เขียวนะครับประมาณว่ายกการ์ดสูงๆนิดหนึ่งนะครับยกเว้นมีปัจจัยอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.53 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,474.92 ปริมาณการซื้อขาย 68,357 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 True บวกไป30สตางค์อันดับ2บ้านปูนะครับบวกไป70สตางค์อันดับ3 Advance ลงมา50สตางค์อันดับ4IVL บวกไป1บาท25สตางค์อันดับ5ปูนซีเมนต์ไทยบวกไป4บาทอันดับ6การบินไทยบวกไป75สตางค์อันดับ7กสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ8ปตท.บวกไป4บาทอันดับ9ชกันช่างไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ10 CPO บวกมา25สตางค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 1,805 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย258ล้านต่างชาติซื้อ 3,254 ล้านและเป็นผู้ซื้อรายเดียวในวันนี้นะครับส่วนนักทุนในประเทศขาย 1,190 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป 2.4% หางเซ็งบวกไป 1.6% State Time สิงคโปร์บวกไป 0.89% จาการ์ตาบวกไป 0.60% โซลคอมพอสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.14% ไต้หวันบวกไป 0.63% ครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดเลยครับตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดตอนนี้ก็ยังออกเขียวนะฮะยังบวกนะครับดัชเยอรมันตอนนี้บวกไป 1.5%CAC 40บวกไป 1.5% FTSE 100นะครับลงมา 0.02% ส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป73จุดครับมาดูในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับตอนนี้เวสเท็กซัสขึ้นมาเล็กน้อยครับ 45.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่ง 96.5 ครับซื้อเข้า 22,450 ขายออก 22,550 นะครับส่วนทางด้านในตัวของราคาค่าเงินนะครับล่าสุดตอนนี้ 35.15 บาทต่อดอลลาร์ครับก็ยังถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับถึงทิศทางของตลาดหุ้นในระยะสั้นและอย่าลืมนะครับเสาร์นี้สัมมนา2หุ้นครับประจำไตรมาสที่3ครั้งที่2ของปีนี้นะครับมีนักวิเคราะห์นะครับ
จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประกิตนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์มีคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์นะครับมาคุยเรื่องเทคนิคอลที่สำคัญมีนักลงทุนรายใหญ่ครับหมอวินฮะยังหนุ่มๆอยู่เลยครับเป็นหมอจริงๆนะครับจบหมอจากศรีราชแล้วก็เล่นหุ้นประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับมาพูดให้ฟังเรื่องการจัดพอร์ตเรื่องการทำงานและเล่นหุ้นไปด้วยเรื่องไอโรบอทนะครับโรบอทเทรดที่เขาบอกว่าเทรดกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับเป็นคนหนึ่งที่ดีไซน์โรบอทครับหมอวินใครสนใจนะครับเข้าไปจองที่เว็บไซต์ ekinvestment.com หรือโทรไป0817838888นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยนักวิเคราะห์ครับช่วยเหลือค่าครองชีพของคนไทยทั้งประเทศ TPI คอนกรีตลดราคายิ่งใหญ่ตั้งแต่วันนี้เมื่อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ TPI ด้วยเงินสดลดทันที 30% สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงงานคอนกรีตทุกแห่งและตัวแทนจำหน่ายปูน TPI คอนกรีตทั่วประเทศหรือโทร02-678-6789 02-678-6789คอนกรีตผสมเสร็จ TBI คอนกรีตไทยมาตรฐานสากลทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2559รับมือหน้าร้อนสะท้อนอยู่